สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจุดเราจะไปเกาะติดบรรยากาศสดๆณขณะนี้กับคุณเพลินพิชชูเสนมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะขอบคุณคุณณัฐอาภาค่ะฝนที่ตกลงมาเกือบทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งวันนี้ทยอยลดระดับลงคราวนี้กลับมาท่วมขังเพิ่มขึ้นในหลายจุดค่ะขณะที่เมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะเรือหลวงอ่างทองได้นำเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำเดินทางมาถึงแล้วเตรียมที่จะติดตั้งในพื้นที่อำเภอปากพนังในวันนี้ค่ะที่ถนนพัฒนาการคูขวางย่านการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับน้ำยังคงท่วมขังและเพิ่มสูงขึ้นในบางจุดระดับน้ำสูงราว50เซนติเมตรขณะที่น้ำในคลองหน้าเมืองที่รับน้ำจากทางตอนบนเช้านี้กลับมาเพิ่มระดับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดคืนที่ผ่านมาบริเวณถนนด้านหน้าตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราชเช้านี้น้ำกลับมาท่วมขังบนผิวจราจรอีกครั้งชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำมาจับจ่ายซื้อสินค้ารถต้องสัญจรไปมาด้วยความระมัดระวังบนถนนราชดำเนินชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังน่าเป็นห่วงอย่างเช่นชุมชนทุ่งทลาดชาวบ้านยังต้องอพยพขึ้นมากางเต็นท์บนถนนเป็นที่พักหุงหาอาหารเป็นการชั่วคราวส่วนชุมชนข้างสะพานราเมศระดับน้ำยังสูงจนต้องปิดกั้นเส้นทางการจราจรไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะที่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเรือหลวงอ่างทองโดยกองทัพเรือได้นำเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและลำเลียงลงรถยนต์ต่อทันทีเพื่อเร่งนำมาติดตั้งบริเวณคลองระบายน้ำฉุกเฉินระบายน้ำในพื้นที่อำเภอปากพนังซึ่งยังคงท่วมสูงลงสู่ทะเลให้ทันช่วงเที่ยงวันนี้หลังจากวันนี้ได้ติดตั้งในพื้นที่คลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองไปแล้วจำนวน30เครื่องค่ะในส่วนของเรือผลักดันน้ำของทัพเรือนั้นนะคะ1ลำสามารถระบายน้ำได้ถึง24ลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะคุณณัฐอาภาค่ะขอบคุณค่ะ